มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพจดังเผยนะคะสาวโร่แจ้งความแฟนหนุ่มหอบ6ล้านหนีที่แท้ไม่ใช่เมียหลวงนะคะจากกรณีสาวคนนึงได้แจ้งความว่าถูกแฟนหนุ่มที่คบหากันมาเชิดสลากรางวัลที่1หนีหายไปค่ะล่าสุดนะคะทางด้านหนุ่มคนดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะโดยระบุว่าแฟนสาวน่าจะเกิดการเข้าใจผิดค่ะเนื่องจากมีการถกเถียงกันเพราะว่าตนได้ตกลงกับแฟนสาวแต่แรกแล้วว่าจะให้เงิน2ล้านบาทเพื่อที่จะนำไปให้แม่ของนางสาวพรธิดาสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดส่วนอีก4ล้านบาทตนจะนำไปซื้อบ้านราคา 2-3 ล้านบาทเพื่ออาศัยอยู่ด้วยกันและเงินจำนวนหนึ่งตนเองจะนำไปให้ครอบครัวพ่อแม่แล้วก็ญาติส่วนเงินที่เหลือจะนำมาใช้ร่วมกันค่ะแต่ในวันที่ตนทะเลาะกันนั้นนางสาวพรธิดาได้หายไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนจะมาพูดเสียงแข็งกับตนว่าจะต้องแบ่งกันคนละ3ล้านบาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีญาติของนางสาวพรธิดาที่ตนไม่เคยรู้จักไม่เคยติดต่อโทรมาหานางสาวพรธิดาและบอกว่าจะเดินทางมาหาอีกจำนวนหนึ่งทางที่ก่อนหน้านี้ตนทั้งคู่ทำงานที่โรงงานและไม่เคยมีใครสนใจว่าจะอยู่กันอย่างไรค่ะจนกระทั่งต่อมาเพจดังรายงานว่ามีคนอ้างว่าเป็นน้องสะใภ้ของชายคนดังกล่าวได้ออกมาโวยวายว่าพี่เขยมีเมียมีลูกส่วนผู้หญิงที่แจ้งความเป็นเพียงกิ๊กเท่านั้นค่ะจึงทำให้ตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่พีคยิ่งกว่าเดิมค่ะซึ่งหลังจากนี้คงต้องไปเคลียร์กันเองแล้วค่ะทางนี้ในส่วนเรื่องของเงินรางวัลนะคะนายวิจักบอกว่าตอนนั้นเกิดมีปากเสียงกันออกจากบ้านไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบค่ะตอนนี้กลับมาพูดคุยกันแล้วจบเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วและจะไปขึ้นเงินด้วยกันแล้วก็แบ่งกันเท่าๆกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ